สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤษศิษย์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวตัวรถไฟอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าวันก่อนที่ผมรีวิวไปผมยังอัพไม่เต็มนะครับวันนี้ก็จะมาแพ้เต็มนะครับเพราะว่ามันจะเต็มแล้วนะครับก็เก็บยากมากครับผมเสียไปประมาณกว่าจะเก็บได้ครบนะครับทุกตัวนะครับผมเสียไปประมาณ300ขนนกนะครับจริงๆนะครับเยอะมากนะครับสำหรับตัวที่ผมมีอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็โนรูรุนนะครับก็ผ่านไปแล้วเร็วเก็บก็จะ40แล้วนะครับตอนนี้กำลัง645,000นะครับก็เดี๋ยวผมรวมอีก2ตัวนะครับแล้วก็ใช้ตัวบางตัวอัพเลยนะครับนี่ครับมาดูนะครับว่าเป็นยังไงครับสำหรับตัวนกรุ่นนะครับเป็น4 ดาวนะนกรุ่นนี่นะไปเพิ่มระดับซะหน่อยนะนกรุ่นนะครับก็ไม่รู้ครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนกรุ่นของเราผมก็ได้ไปอีก 2-3 ตัวแล้ว3-4 ตัวนกรุ่นเก็บง่ายกว่าตัวเลยนะตัวชื่อไอ้นายสถานีนะครับกรีซใกล้ครบแล้วครับอีกตัวนึงก็ครบแล้วครับที่จริงนะครับสำหรับตัวโนรุ่นตัวนี้นะครับแล้ว11นะครับตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับเห็นไหมครับ4/4แล้วนะครับก็รอดูนะครับว่าจะเต็มขนาดไหนนะครับก็ไปอัพต่ออัพตัวนายสถานีนะครับนี่นะครับนายสถานีเล่านะครับตัวนี้หายากมากนะครับได้ยากกว่าตัวนงรุ่นอีกนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็น3 ดาวก็เถอะนะครับได้ยากมากๆนะครับโอเคนะเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่หาช่องผมนะครับก็ไม่ยากนะครับแค่พิมพ์ว่ากิตติศักดิ์นะครับไปในกิตติศักดิ์ THITDIS11 นะครับไปใน Google หรือ YouTube เราก็เจอช่องผมนะครับแล้วก็สำหรับไลน์นะครับเดี๋ยวไปว่ากันครับสำหรับไลน์นะครับตอนนี้ก็มีคนถามมาเยอะนะครับนี่นะครับก็ใกล้ครบแล้วครับอีกตัวนึงก็ครบนะครับกว่าผมจะได้ตอนนี้มาครับแล้วตัวแรกนะครับที่ได้มาจากเลเวล7นะครับที่ผ่านถ้าเราได้เลเวล7ปุ๊บมันก็จะแจกให้ฟรีตัวนึงนะครับจากเกสซักเซสเรสซักเซสแล้วนะครับเราก็ไปอัพต่อเลยครับสำหรับตัวนี้ก็เลเวล35นะครับก็ไปอัพต่อให้มันเต็มนะครับง่ายๆมันเต็มแล้ว60นะเราจะได้มาดูกันว่าสแต็กตัวนี้เป็นตัวบาลานซ์นะครับก็มีคาร่าเยอะก็ไปอัพเลยนะครับแล้วเลเวลก็สำเร็จธรรมดาเกรดทับเซตก็สำเร็จมากๆเกรดเราเยอะใหญ่ทำไมมันเราตัวไหนไปจัดดีของเราตัวไหนดีตัว3 ดาวได้ไหมตัวไหน3 ดาวเป็นเทพ2 ดาวเต็มๆก็ได้เรกไม่เต็มกว่าตัว3 ดาวตัวนี้หาง่ายไหมเนาะโปรตีคุกเจนสันไรอันนะครับหาง่ายที่สุดนะใส่ไรอันไปยังไม่เต็มหรอกถ้าไม่เป็นไรเพราะเงินเรามีเยอะนะครับอัพได้เรสเซนกูผิดแป้งนะครับแป้งนิดหน่อยนะแป้งหน่อยอย่าว่ากันนะครับโอเคครับสำหรับตัวนี้น่าจะทาได้ทุกตัวน่าจะเรียบร้อยก็มาดูนะครับว่าต่อไปนะครับจะแตกเท่าไหร่นะครับมีคนบอกว่าพลัง2 ล้านตัวนี้นะครับใช่หรือเปล่าเท่าไหร่แล้วเนี่ยพลัง1.2 ล้านไม่2 ล้านดีกว่าเป็นพูด2 ล้านวะนี่นะครับไกลเต็มแล้วนะครับตัวหนึ่งเต็มแน่นอนนะพลัง1.2 ล้านตอนนี้ตี110,000นะครับ1.2 ล้านตี110,00060แล้วนะแม็กซ์แล้วหน้าแล้วนะครับนี่พลัง1.2 ล้านตี110,000เองนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับดูใช้เท่าไหร่ใช้320นะครับเท่ากับไอ้โนรุ่นเลยนะครับพลัง1.2 ล้านตี110,000ครับที่จริงก็โอเคนะแต่มันเป็นประเภทบาลานซ์นะครับไม่รู้จะว่าไงนะครับต่อไปเราไปอัพตัวนุ่มรุ่นให้เต็มนะครับแล้วเราจะมารีวิวกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับตัวรุ่นเราอยู่ไหนนี่ครับเพิ่มระดับเป็นเลยครับแล้วตัวไหนอีกนะครับก็จะเอาตัวไหนมาเจสสิก้าไหมเจสสิก้าไปลุยพี่แต่เจสสิก้ายังไม่เต็มหรอกเจสสิก้าหาง่ายนะไม่เป็นไรครับไปเอาตอนไหนก็ได้ครับเจสสิก้านะครับโอเคครับ67แล้วนะครับ67แล้วเอา3 ดาวไปแล้วกัน2 ดาวได้ไหม2 ดาวเทพๆมูนไม่ได้นะครับตัวไหนดีเรนะครับเอาเรไปทุยนะครับ yes ในที่สุดนะครับนู่นเราก็หมดน้ำพลังเท่าไหร่พลังล้านสองแล้วนะครับตี90,000ใช้330ก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่แต่มัน3 ดาว 4 ดาวนะครับจะบอกนะว่าทำไมนะเพราะตัวเองเป็นความเร็วนะครับเสร็จแล้วก็อย่างคือตีช้าก็ตีแรงนะครับตีช้าก็ตีแรงครับต้องรู้นะครับตัวรูดุลนะครับกับตัวนี้ชื่อว่าตัวนายสถานีบราวน์นะครับเป็นบรรลัสครับผมจะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวบราวน์นี้นะครับใช้320ใช่ไหมประเทศบรรลัสใช่ไหมตี113ตี110,000นะครับพลัง1,200,000ครับเราลองมาเทียบดูนะครับกับตัวที่เรามีอยู่ครับเช่นมาสมูนนะครับซาดบาลานซ์เหมือนกันใช้เยอะกว่า480 460ตี63,000พลัง730,000ไอ้บ้าตัวที่3 ดาวดีกว่า5 ดาวเป็นไปได้ยังไงเกมมันไม่บาลานซ์ก็พออย่างนี้นะครับก็คือตัวใหม่มาปกติครับจะเทพครับโดยเฉพาะตัวแจกครับสำคัญมากนะครับต้องเก็บทุกตัวนะตัวที่มันแจกแบบตามด่านอย่างนี้นะครับแบบอีเวนต์นี้เราต้องเก็บทุกตัวนะเพราะมันอาจจะสำคัญในการผ่านด่านต่อไปนะครับที่จะมานะครับอะไรประมาณนี้นะครับมันสำคัญมากนะครับเช่นดูครับแค่320อ่ะทำไมมันเทพกว่ามาสมูนตั้งเยอะนะมาสมูนนี่แต่ก่อนมันเทพมากแล้วนะปีตั้ง60,000นะครับเจอโนดูรุนนะครับไปดูนะ2ตัวนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับ2ตัวนี้ครับผมก็จะเอา2ตัวนี้ไปตื้อเพื่อนๆนะครับก็ไปตื้อเพื่อนๆดูนะครับเอาไหนเราดิชีไหมสเปคเยอะสเปคดุสเปคดุนี่แหละเนี่ยก็ไปตื้อเพื่อนๆก่อนครับก็รีเตอร์คนเดียวพอนะครับก็รอด่านใหม่มานะครับสำหรับผมนะครับก็อย่าลืมนะครับอีกอย่างนะครับก็คือนะครับรูบี้นะครับ5นะครับอย่าลืมนะครับทุกๆวันนะครับก็น่าจะลองไปเก็บนะครับ5ดูนะครับผมก็ใกล้เต็มแล้วนะครับตอนนี้นะครับสำหรับรูบี้ผมก็ใกล้100นะครับถ้า100ผมก็ดูนะครับเดี๋ยวช่วงกลางเดือนมันน่าจะมีอีเวนต์คูณ2อีกรอบหนึ่งผมก็จะเปิดช่วงนั้นนะครับโอเคนะครับไปหาเติมเพื่อนซะก่อนนะครับวันนี้นะครับก็น่าจะโอเคแล้วนะครับแบบนี้เดี๋ยวไปลองดูนะครับว่าจะเก่งแค่ไหนนะครับสำหรับลูกรุ่นนะครับสแต็กแทบเท่ากันนะครับแต่ทำไมโนรุ่นมันตีน้อยกว่านะเพราะว่าเป็นอย่างแรกคือมันความเร็วนะครับอย่างที่2คือมันตีช้าแล้วตีแรงนะครับโอเคนะครับตีดอก1แรงพูดง่ายๆนะครับเอาไปเติมเพื่อนนะครับรอบหนึ่งนะครับสัก2 คนแล้วกันตอนนี้เพิ่ง7 นาทีเองครับแต่2ตัวนี้ไม่ดีอย่างนึงคือมันเป็นตัวประชิดทั้ง2ตัวนะครับโดยโนรุ่นนะเป็นตัวที่ประชิดตีประชิดกว่านะครับก็ไปเติมแถว119 127แล้วครับ127ตัวนี้127ก็เร็ว40 50ก็มาถึงแล้วผมยังงงเลยมาถึงได้ไงนะครับถ้าผมนี่เป็นผมช่วงนั้นผมมาแถวนี้เร็ว80แล้วนะครับ70 กว่า 80แล้วนะครับต่อไปคนนี้แล้วนะครับสำหรับโซระเทโนเทเนใครบอกนั่นแหละนะครับก็ช่วยไปก่อนผมสู้ได้แน่นอนนะครับน่าจะนะครับแต่ว่าเขามีดัมปลิ้งไหมอาจจะสู้ไม่ได้ก็ได้ผมก็เสียไปประมาณ300นะครับ300รูขนนกนะครับกว่าจะได้ครบทุกตัวนะครับสุดยอดมากเก็บยากมากประมาณนั้นนะครับจะอะไรก่อนลองดูนะว่า2ตัวนี้จะเก่งขนาดไหนนะครับไปแล้วเราเอาไป2 ตัวก่อนนะครับไปว่ากันอีกทีครับเริ่ม2 ตัวแล้วนั่นแหละครับร้อยนะใช่ได้นะตอนที่จริงมันง่ายเพราะว่าอย่างแรกเลยคือของผมเป็นหัวหน้าชนะแล้วนะครับเพราะอย่างแรกคือผมเป็นหน้า2ผมเร็วเยอะครับเร็วเยอะปุ๊บเราก็อัพผลิตแรกได้เยอะกว่านะครับโซล่าหนุ่มเคนนี่นะครับเคนนี่ไปดูนะครับคนที่ติดด่าน139แล้วกันนะครับสักคนแล้วใครดีทิกเกอร์เทวดาล็อกนะครับจะล็อกไปไหนนะครับมาดูกันนะว่าจะล็อกขนาดไหนโอ้มีมวยไทยมีนักแข่งกลัวเลยเนี่ยเจอมวยไทยเนี่ยจะสู้ได้ไหมวะเฮ้ยมวยไทยนี่มันกระจอกดีว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยนะเนี่ยถ้าไม่เต็มนะมวยไทยไม่เท่าไหร่นะครับ ลองดูว่าจะสู้กับตัว2ตัวของเราได้หรือเปล่านะครับไปดูนะครับไปแล้วตุ้มตุ้มไปแล้วมาเลยไปได้แล้วจ้าตัวไปโหงคิดว่ากลัวเราไปโหงนะเปิดปกติสแปนครับเราก็ดีจ้าของเราโตตายไปเลยเราจะเอาทางแท้แล้วครับเอาทางแท้แล้วครับโอ้ยดีมากบอยเนี่ยเขามีเกมนะครับเขาหลุดแปะเราลองมาถ้าไม่มีแปะหลุดไม่ได้แน่นอนนะครับไปเรื่อยๆโอเคไม่ลงเริ่มต้านได้เราโดนเราเริ่มต้านได้ก็เราเร็วเยอะนะง่ายๆนะหนาวผมก็แรงครับเท่าไหร่นะเพราะว่าอัพอันเต็งนะเขาได้เราสองตัวนี้ตีไปกินนะครับดูเราได้อย่างไรดูได้มารู้ไปเดี๋ยวพอเราตีเสร็จแรงขนาดนี้มันจะตีกดได้หรือไม่นะโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับเพื่อนๆนะที่ชมนะครับแล้วถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรนะครับก็พิมพ์ข้างล่างได้นะครับแต่ว่าถ้าจะแอดไอดีผมนะครับก็แอดได้นะครับผมก็ยอมยินดีช่วยนะครับแต่ว่าจะให้ผมแอดเพื่อนๆคงยากนะเพราะมีคนเยอะนะครับไอ้มังกรนี่ก็พ่นไฟเหรอไอ้เพิ่งเห็นมังกรพ่นไฟครั้งแรกแต่พ่นอีกดิพ่นอีกดิมังกรมันบินไปไหนเนี่ยมันจะหายไปไหนมันก็ไปอย่างนี้เลยเหรอมันกลับมาหรือเปล่ามังกรกลับมาดิมาหรือเปล่าฝั่งนี้อ้าวหายไปแล้วมังกรก็แซวดี้มึงเมื่อไหร่กูจะถึงมึงสักทีเนี่ยกูอยากรู้แซวดี้นะครับเสกนะไม่เป็นไรนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับก็อาจจะมีน้อยลงนะครับช่วงนี้เพราะยังไม่ด่านใหม่ถ้ามีด่านใหม่ผมก็จะไปลุยด่านใหม่พยายามลุยด่านใหม่นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับในวิดีโอหน้าข้างหน้านะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับ บ๊ายบาย